พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีเหลืองทองอารามประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพระฆังกระดิ่งใบโพสีทองสองใบขึ้นตัวอักษรสีขาวบนพื้นกราฟิกรายการทำสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมที่อยู่ร่วมกันได้ในโลกใบนี้ก็คือเมตตาธรรมเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนให้เราอยู่ร่วมกันได้เราอยู่ร่วมกันทั้งชาติใดภาษาใดก็คือคนความเกิดก็เหมือนกันความแก่ก็เหมือนกันความเก็บก็เหมือนกันความเสียใจดีใจความผิดหวังสมหวังก็เหมือนกันหมดทุกคนในโลกใบนี้ที่เกิดมาในโลกใบนี้ไม่มีใครเลิศประเสริฐหรอกเท่ากันหมดเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสันติสุขหรือให้เกียรติระหว่างกันและกันอยู่อย่างมีสันติสุขก็คืออยู่อย่างสงบสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เหยียดหยามไม่ดูถูกไม่ข่มเหงไม่รังแกพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีชื่อว่าพระมหาธาตุเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณหรือเรียกสั้นๆว่าพุทธเจดีย์พุทธเจดีย์สีขาวดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดบึงลัทธิวันมีความงดงามมีลักษณะเป็นเจดีย์ที่ผสมผสานศิลปะประยุกต์จากภาคต่างๆของประเทศมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะเห็นว่าส่วนยอดของเจดีย์มีลักษณะขององค์พระธาตุพนมช่วงคอบัลลังก์เป็นลักษณะจากองค์พระธาตุเจดีย์วัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนกลางของเจดีย์ได้นำเอกลักษณ์ขององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมมาใช้เป็นส่วนกลางของเจดีย์ส่วนเหนือของฐานเจดีย์เป็นการย่อมุมไม้12ซึ่งเป็นลักษณะของพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ฐานล่างรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่มุกหมายถึงอริยสัจ4และมีสัญลักษณ์ของสถูปเจดีย์พระปรินิพานเมืองกุสินาราประเทศอินเดียด้วยคุณผู้ชมครับมาถึงส่วนแรกของวัดนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมายังสถานที่ที่เป็นจุดใจกลางอีกที่หนึ่งก็คือเจดีย์สีขาวเวลาเราเข้ามาที่วัดเนี่ยนะฮะซึ่งสถานที่นี้ก็เรียกสั้นๆว่าพุทธเจดีย์ก็ได้นะครับซึ่งเราจะเห็นความสวยงามของสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในมีอะไรครับพิษณุสอนพิธีกรชายพูดก่อนเดินหันหลังขึ้นบันไดพญานาคสีขาวด้านในประดิษฐานพุทธปรินิพานซึ่งมีขนาดและรายละเอียดเท่าองค์จริงที่อยู่ที่สารวะโนทยานกุสินารานครประเทศอินเดียและมีรูปเหมือนของพระเกจิอยู่ภายในมุกเจดีย์ทั้ง3ด้านที่อยู่ด้านบนส่วนชั้นล่างนะครับก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของญาติโยมจตุลมุขในแต่ละด้านนั้นก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีความงดงามครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราเข้ามาถึงบริเวณด้านในพุทธเจดีย์แห่งนี้แล้วนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือพระพุทธรูปนะครับซึ่งมีความยาวประมาณ7เมตรนะครับซึ่งหลวงพ่อได้ให้หนังสือผมมาเล่มหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับซึ่งผมได้อ่านดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทราบว่าพระองค์นี้นะครับมีที่มาในสมัยที่หลวงพ่อเนี่ยได้เดินทางไปที่ประเทศอินเดียนะฮะแล้วก็ไปที่กุสินารานะฮะแล้วก็มีพระองค์หนึ่งที่หลวงพ่อเห็นแล้วมีความรู้สึกนะฮะปิตินะฮะจึงอยากจะสร้างพระองค์นี้ไว้ที่ประเทศไทยสำหรับคนที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่มีโอกาสไปอินเดียหลวงพ่อก็ใช้วิธีการนะครับในการที่จะไปหาเช่นหินที่มีขนาดก้อนเดียวยาวถึง7เมตรนะฮะรวมไปถึงนะครับก็ต้องไปดูว่าจะหาช่างจากที่ไหนนะฮะก็หาช่างมาได้แล้วก็พาไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็ทำให้ลักษณะเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาครับและหลังจากมีการสร้างนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ที่มีเป็นหินทั้งก้อนแล้วก็มีความยาวถึง7เมตรด้วยกันเนี่ยนะครับก็มีการสร้างพุทธเจดีย์แห่งนี้เอาไว้ภายหลังนะครับซึ่งลักษณะของเจดีย์ก็จะเป็น2ชั้นนะครับอย่างที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นโถงกว้างนะครับแล้วก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับเป็นเรื่องราวนะครับของเทวดานะครับเป็นลักษณะของชุมนุมเทวดานะครับที่อยู่บนสวงสวรรค์นะครับมีเทวดามากมายนะครับมีตัวละครในวรรณคดีนะครับเช่นเรื่องของสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะมีผู้ที่มา
เขียนภาพเอาไว้สวยงามมากนะครับซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้ที่2ชั้นนะฮะด้านล่างเนี่ยจะไว้ปฏิบัติธรรมนะครับทำกิจกรรมเกี่ยวกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับวัดนะครับหรือว่าญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธานะครับจะมาใช้พื้นที่จัดสถานที่ต่างๆก็ใช้บริเวณด้านล่างนี้ได้ส่วนด้านบนก็อย่างที่เห็นคือประดิษฐานพระปางปรินิพพานนะครับซึ่งก็เป็นความคิดที่เริ่มนะครับของหลวงพ่อนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านบอกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพุทธบริษัทในอนาคตนะครับทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะตรงกับคำแนะนำของหลวงปู่ชานะครับที่ได้แนะนำให้ลูกศิษย์หลานศิษย์หากไปสร้างเจดีย์นะครับจะสร้างจะใหญ่หรือเล็กนะท่านเนี่ยไม่ได้บอกแต่ว่าให้ทำตามฐานะหรือว่าทำตามความสามารถของเจ้าวาดแต่ละวัดจะสร้างใหญ่หรือเล็กก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งด้วยเหตุเหล่านี้จริงๆนะฮะก็จะทำใหเป็นเจดีย์เกิดขึ้นอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อย่างเช่นพระเจดีย์องค์นี้นะฮะก็มีที่มาจากที่หลวงพ่อได้ไปที่อินเดียมานะครับก็จะถือว่าจะเป็นลักษณะของการสร้างเอาไว้เพื่อเก็บพระบรมสารีริกธาตุบริเวณสถานที่ต่างๆซึ่งบริเวณจุดนี้นอกจากองค์พระพุทธรูปแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับจะเห็นว่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะสามารถมาเดินนะครับหลายคนก็มีการตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็มาเดินวนรอบ3รอบ9รอบก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะฮะทางวัดเขาก็ทำเป็นเส้นทางเอาไว้ให้นะครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ประดิษฐานอยู่ใจกลางพระเจดีย์แห่งนี้นะครับซึ่งก็เรียกว่ามีความงดงามนะครับรวมถึงตามจุดต่างๆก็จะมีพื้นที่เอาไว้นะครับแล้วก็มีคำกล่าวบูชาพระบรมสารีริกธาตุสำหรับญาติโยมที่เดินทางมาแล้วอยากจะมากราบมาบูชาก็จะท่องบทสวดตรงนี้ทางวัดเขาก็จัดเตรียมเอาไว้นะครับครับแล้วก็ด้านในนี้นะครับจะมีรูปปั้นนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีรูปปั้นของครูบาศรีวิชัยนะครับแล้วก็พระครูวิเวกพุทธกิจนะครับซึ่งจะประดิษฐานอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็รอบนอกยังสามารถเดินไปได้รอบๆเลยนะครับเจดีย์แห่งนี้นะครับก็เรียกว่าชื่อเต็มๆนะครับคือพระมหาธาตุเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือร่วมใจนะครับของชาวบ้านนะครับของประชาชนก็มาร่วมกันสร้างเอาไว้เพื่อสำหรับในการครอบนะครับองค์พระที่ประดิษฐานอยู่ด้านในที่เราพาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างรอบๆเนี่ยนะฮะการวางรูปแบบนะครับเขาจะมีลักษณะทําเป็นแบบผสมผสานนะครับเช่นทางภาคต่างๆของประเทศไทยทางภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้นะฮะก็จะผสมผสานศิลปะแต่ละภาคของประเทศไทยเอามารวมกันไว้นะครับแล้วก็ตกแต่งเป็นลวดลายต่างๆนะครับลักษณะของเจดีย์นะครับก็จะเป็นลักษณะของตรงกลางนะครับเป็นโถงใหญ่แล้วก็ด้านข้างสามารถเดินได้รอบลักษณะของข้างๆก็จะมีพระเกจิที่สำคัญสำคัญก็จะเป็นรูปปั้นนะครับแล้วก็ประดิษฐานอยู่ด้านในตกแต่งไปลักษณะของคล้ายๆกับศิลปะแบบโกธิกของทางยุโรปนะฮะก็จะผสมผสานอยู่ในนี้นะครับลักษณะเป็นสีขาวสวยงามมากนะครับด้านล่างเป็นหินอ่อนครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าภายในพระมหาธาตุเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าพระเจดีย์สีขาวที่เห็นอยู่นี้นะครับด้านในเนี่ยจะมีจตุรมุขนะฮะที่เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ผมได้พูดให้ฟังนะครับรวมถึงจะมีมุขด้านทิศต่างๆเช่นทิศเหนือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับอย่างด้านทิศเหนือเนี่ยก็จะเป็นกระจกสีลวดลายพุทธประวัตินะครับมีภาพที่แสดงถึงการประสูติตรัสรู้ปรินิพานนะครับประดิษฐานรูปเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตหลวงปู่แหวนนะฮะแล้วก็มีหลวงปู่ขาวด้วยนะครับอย่างมุขด้านทิศตะวันออกก็เป็นกระจกสีลวดลายเป็นพระฉายาลักษณ์นะครับสำหรับรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีการประดิษฐานรูปเหมือนนะครับนอกจากนี้นะฮะก็จะมีมุขด้านทิศตะวันตกก็เป็นกระจกสีลวดลายนะครับก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดหลวงปู่เสาครูบาศรีวิชัยนะครับนอกจากนี้วัดบึงลัทธิวันยังมีพระอุโบสถเก่าที่ทรงคุณค่าตั้งอยู่ไม่ไกลกันรายล้อมไปด้วยสวนป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และสงบร่มเย็นมากๆครับคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาที่พระอุโบสถนะครับของวัดบึงลัทธิวันแล้วนะครับเราจะเห็นได้ถึงความเรียบง่ายนะครับของพระอุโบสถนะครับที่มีพระประธานอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปที่
รายล้อมอยู่บริเวณพระประธานนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะมีหน้าต่างนะครับที่จะแกะสลักลวดลายไม้นะครับเป็นเรื่องราวของสมัยพุทธกาลนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวในขณะนั้นว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่จะมีการแกะสลักไม้อยู่ที่บานประตูของพระอุโบสถนะครับจะเห็นว่าลักษณะเรียบง่ายแล้วเข้ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากๆนะครับรู้สึกใจเย็นๆนะครับแล้วก็อยู่รายล้อมนะครับจะเป็นธรรมชาตินะครับมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับพื้นที่แห่งนี้ถ้าเราเดินไปรอบๆบริเวณด้านนอกวัดน่าจะเห็นว่ามีต้นไม้นะครับน้อยใหญ่นะครับอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมากมายเลยนะครับที่อยู่พื้นที่แห่งนี้ใครมาที่พระอุโบสถนะฮะก็จะรู้สึกเย็นกายเย็นใจแล้วก็สงบสุขสงบเหมือนที่ผมกำลังรู้สึกอยู่ในขณะนี้ครับพื้นที่ของวัดโดยรวมนั้นกว้างขวางมากจุดเด่นก็อยู่ที่พุทธเจดีย์หรือพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณรวมถึงพระพุทธรูปปางปรินิพานที่มีที่มาจากการนั่งสมาธิของหลวงพ่อในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพานที่เรียกกันว่ากุสินาราประเทศอินเดียนะครับจึงเป็นที่มาของการนำก้อนหินทั้งก้อนที่มีความยาวถึง7เมตรใช้เวลาหาหลายปีเลยครับแล้วก็นำมาแกะสลักให้เหมือนและเท่ากับองค์จริงเพื่อให้ผู้ที่เคารพศรัทธาเห็นได้ว่าสิ่งนี้คือดินแดนของพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวชมนะครับวัดบึงลัทธิวันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเห็นความสวยงามที่งดงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่เป็นจุดสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังธรรมะนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมวันนี้หลวงพ่อท่านให้ข้อคิดหลากหลายเลยนะครับโดยเฉพาะมีคำหนึ่งที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจะเป็นอย่างไรติดตามด้วยจากธรรมะวันนี้ครับแผ่นโลหะสีน้ำเงินสลักตัวหนังสือสีขาวเป็นข้อคิดธรรมะต่างๆติดไว้กับต้นไม้จำนวนหลายต้นขึ้นหัวข้อธรรมะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระสงฆ์นั่งเทศนาธรรมบนเก้าอี้ไม้ในสวนในพุทธศาสนาของเรามีเป้าหมายอยู่ว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนในโลกใบนี้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือราชามหากษัตริย์ท่านไม่ได้แยกว่าใครเป็นใครท่านบอกว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดมาจากธรรมชาติแล้วก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานไม่เกิน100ปีอย่างพุทธเจ้าของเรานี่ก็ประมาณ80ปีท่านก็ปรินิพพานไปแล้วดังนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายในโลกใบนี้นะทำไมพุทธเจ้าจึง